สนับสนุนโดยลองเชอร์ยาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้หญ้าตายทันใจใช้ลองเชอร์และแม็กซาโก้48ยาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมสูตรทนฝนน้ำแดงทับทิมต้องแม็กซาโก้48ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้เจาะลึกและก็ติดตามรายละเอียดเรื่องของการแบนสารเคมี3ชนิดที่บอกไว้ในช่วงที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือสารไกลโฟเซตพาราคอร์ดและก็คอไพริฟอร์ดนะครับทีนี้โดยข้อมูลจากนะครับไทยแพนไทยแพนนี่ก็เป็นองค์กรอีกองค์กรหนึ่งนะครับที่เขามักจะติดตามแล้วก็ดูศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสารเคมีเรื่องของการเกษตรนะครับโดยไทยแพนเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีรายงานว่านะครับมีสารพิษกำจัดศัตรูพืชเนี่ยตกค้างเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ถึง 51.4% เมื่อปี2559ครับนะครับผักผลไม้ในท้องตลาดมีสารพิษตกค้างอยู่สูงตั้งแต่ 90-100% ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่านะครับสารพิษที่ตกค้างเนี่ยเป็นสารที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรใช้กันบ่อยใช้กันมากใช้กันเยอะโดยเฉพาะสารตัวคอไพริฟอร์ดอันนี้แยกกันนะครับสารคอไพริฟอร์ดถ้าท่านที่ไม่ได้รู้เรื่องเกษตรก็จะบอกว่าคอไพริฟอร์ดอยู่ในกลุ่มของยาฆ่าแมลงนะครับยาฆ่าแมลงนะครับแยกคนละกลุ่มนะครับนะและอีก2ตัวครับก็คือไกลโฟเซตกับพาราคอร์ดเป็นยาอยู่ในกลุ่มยาฆ่าหญ้าพูดกันง่ายๆอย่างนี้นะครับสองตัวเนี้ยเป็นยาฆ่าหญ้าอีกตัวนึงเป็นยาฆ่าแมลงนะครับและท่านก็จะสงสัยเหมือนผมสงสัยว่าแล้วไอ้2ตัวเนี้ยไอ้ไกลโฟเซตกับพาราคอร์ดเนี่ยมันมีการตกค้างในพืชผักได้อย่างไรมันเกี่ยวอะไรมั้ยการใช้คำพูดที่ว่าแผ่นดินอาบสารพิษมันก็อาจจะตีความหมายได้ว่าแผ่นดินที่อาบสารพิษก็คือว่าเราใช้สารกำจัดวัชพืชหรือยาฆ่าหญ้าเนี่ยฉีดลงดินมากจนกลายเป็นสารพิษตกค้างอยู่ในดินต้องแยกประเด็นกันแล้วนะครับเนี่ยนะฮะเวลาที่จะต้องดูกันตรงนี้เนี่ยระหว่างสารเคมีที่ตกค้างในพืชผักผลไม้ก็ต้องแยกออกก็คืออีกส่วนหนึ่งอะไรที่มันตกค้างในพืชผักผลไม้ครับถ้าท่านไม่ได้จบเกษตรท่านไม่ได้มีความรู้เรื่องของการเกษตรท่านก็อาจจะคิดว่าไอภาษาอังกฤษคอไพริฟอร์ดนะฮะพาราคอร์ดหรือไกลโฟเซตมันเป็นชนิดเดียวกันมันจะตกค้างเหรอแต่ถ้าคนที่เขารู้เรื่องการเกษตรเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยแล้วยาฆ่าหญ้ากับยาฆ่าแมลงเนี่ยมันคนละกลุ่มกันเนี่ยมันจะไปตกค้างกันได้อย่างไรเพราะไม่คงไม่มีใครอุตรินะฮะนะครับเอายาฆ่าหญ้าไปฉีดใบพืชหรอกครับเพื่อฆ่าแมลงแทบจะเรียกว่าเวลาฉีดยาฆ่าหญ้า2ตัวเนี่ยโอ้ยแทบจะอุ้มไปฉีดนะครับอุ้มไปฉีดหมายความว่าโอ้ยค่อยๆละเลียดครับค่อยๆละเลียดฉีดลงดินไปไม่ให้มันโดนต้นพืชครับไม่ให้มันโดนพืชประทานไม่ให้มันโดนพืชหลักครับนะโดยเฉพาะไอ้ตัวไกลโฟเซตเนี่ยนะครับฉีดนี่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะต้องระวังอย่างยิ่งเพราะว่าตัวไกลโฟเซตเนี่ยนะครับนะฮะเวลาฉีดเนี่ยนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างมะละกอเนี่ยหรือทุเรียนเนี่ยนะครับเอาแค่โฉบๆเนี่ยครับโดนละอองมาหน่อยเนี่ยครับโอ้ยรากพันจะหยุดจะตายเอานะครับอาการเกิดอาการทันทีเลยแหละนะครับสารพาราคอร์ดนี่ดีหน่อยนะฮะถ้าบอกว่าไอสาร2ตัวเนี่ยนะครับมันตกค้างในพืชผักผลไม้แล้วก็งงกันชิบเป๋งเลยแหละนะครับผมก็ยังงงว่ามันมีการตกค้างกันยังไงแล้วก็พยายามที่จะสืบเสาะหาความรู้ตรงนี้ว่าเอ๊ะมันเป็นยาชนิดใหม่หรือไงที่เขาเอาไปใช้ฆ่าแมลงเหรอนะฮะ
ไอตัวไกลโฟเซตยาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมกับไอตัวพาราคอตยาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้เนี่ยนะครับเขาเปลี่ยนเอาไปใช้ฆ่าแมลงเขาเลยหรือมันถึงมีการตกค้างในพืชนะฮะโทษนะครับโดยเฉพาะสารหลักๆเลยนะครับนะฮะที่เป็นปัญหาอย่างมากเนี่ยเพราะว่าจะต้องถูกยกเลิกโดยทันทีในปี62ปี61นี่นะครับห้ามขึ้นทะเบียนห้ามต่ออายุทะเบียนใหม่ก็เท่ากับว่ามีเท่าไหร่ในประเทศเนี้ยก็ใช้ให้หมดในปี62ว่างั้นเถอะอยู่ในร้านค้าไหนอยู่ในโกดังบริษัทไหนต้องขายให้หมดนะครับไอสารพาราคอตเนี่ยนะครับก็บอกว่าสารเคมีชนิดนี้นำเข้ามากที่สุดนะครับเป็นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีพิษชนิดเฉียบพันธุ์สูงผมก็ยังงงครับไอ้คำว่าเป็นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีพิษเฉียบพันธุ์สูงและไม่มียาถอนพิษงงไหมครับมันเป็นยาฆ่าหญ้ายากำจัดวัชพืชมันจะเป็นไปกำจัดศัตรูพืชตรงไหนที่พูดอย่างนี้นี่ไม่ได้เพราะว่าเอาใจใครหรือว่าส่งเสริมให้อันนี้ครับชี้ประเด็นให้เห็นถึงความเป็นจริงครับนะครับคนเราบางทีเหรียญมี2ด้านอย่ามองรับรู้เรื่องด้านใดด้านหนึ่งมันจะต้องมี2อย่างประกอบกันนะครับตัวสารพาราคอตเนี่ยไปดูที่มาที่ไปของสารพาราคอตพาราคอตเนี่ยนะครับมันกำเนิดเกิดมาในโลกใบนี้เนี่ยนะครับเมื่อประมาณ60กว่าปีครับนะครับมันเกิดที่ประเทศอังกฤษนักวิทยาศาสตร์ของประเทศอังกฤษเนี่ยเขาคิดค้นไอสารพาราคอตเนี่ยมาเพื่อที่จะเอาไปใช้ในไหนครับเอาไปใช้ในประเทศมาเลเซียทำไมถึงต้องเอาไปใช้ในประเทศมาเลเซียเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย60-70ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมาเลเซียเองนะครับนะฮะก็เรียกว่าเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษอยู่นะครับมีการปลูกยางพารามีการปลูกปาล์มน้ำมันอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะนะครับเอาพวกยางเอาน้ำมันปาล์มอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะป้อนไปยังประเทศอังกฤษทีนี้ปัญหาของเขาก็คือว่าไอ้พวกสวนยางสวนปาล์มเนี่ยมันปลูกพื้นที่ใหญ่และมาเลเซียนะคิดดูครับอยู่ใต้ประเทศเราก็เหมือนทางภาคใต้ล่ะครับฝนตกชุกฝนตกชุกอะไรเกิดขึ้นครับหญ้ามันก็งอกงามดีสิครับหญ้ามันงอกงามดีแล้วทำไงครับคนตัดไม่ไหวครับเขาปลูกปาล์มปลูกยางกันเนี่ยเขาปลูกกันไม่ใช่แค่10-20ไร่เหมือนบ้านเราที่ไหนมันปลูกกันเป็นหมื่นไร่เป็นเอเคอร์เป็นหมื่นๆเอเคอร์ถามว่าจะเอาแรงงานที่ไหนไปนั่งไล่ตัดหญ้ามันนะครับมันตัดไม่ทันมันตัดไม่ได้และที่ปัญหาก็คือตัดปุ๊บฝนลงมันงอกตัดปุ๊บฝนลงมันงอกนะและจะเอายาฆ่าหญ้าอย่างอื่นไปฉีดมันก็ไม่ได้อีกเพราะว่าพอฉีดปุ๊บฝนตกปุ๊บมันชะล้างหายไปไม่มีผลกับหญ้าเนี่ยประเทศอังกฤษมันเลยคิดค้นมาว่าเอาไปฉีดเพราะพาราคอตเนี่ยนะครับหน้าที่ของมันโดยตรงคือมันไปทำลายส่วนที่เป็นสีเขียวของพืชเท่านั้นมันไม่ไปทำลายโคนต้นไอ้ส่วนที่มันเป็นสีน้ำตาลมันไม่ไปทำลายมันทำลายเฉพาะพวกคลอโรฟิลล์ที่เป็นสีเขียวฉีดไปเนี่ยปุ๊บนะฮะโดนโคนต้นยางไม่เป็นไรโดนโคนต้นยางไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีเปลือกหุ้มอยู่นะไม่เป็นไรนะฮะโดนโคนต้นโดนกาบใบที่มันเป็นสีน้ำตาลอะไรที่มันไม่เป็นที่มันไม่มีส่วนของคลอโรฟิลล์อยู่นะหรือส่วนที่เป็นสีเขียวอยู่นะมันไม่เป็นไรฉีดปุ๊บ1ชั่วโมงมันตายเลยฝนตกมาสู้มันตายไปแล้วครับปฏิกิริยาของมันก็คือมันไปทำลายกระบวนการสังเคราะห์แสงของคลอโรฟิลล์หน้าที่ของมันก็คือทำให้เซลล์แตกเซลล์แตกปุ๊บพืชเสียน้ำใบแห้งเหี่ยวทันทีเลยปึ๊บภายใน1ชั่วโมงเขาถึงเรียกว่ายาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้ทีนี้มันมีปัญหาอะไรกับพืชนักหนาเชียวนะครับนี่พูดไปพูดมานี่เหมือนทนายแก้ต่างให้สารพาราคอตเลยนะครับนี่นะครับแต่ไม่ใช่เราเอาความจริงมาคุยกันครับพาราคอตเนี่ยนะครับ
ที่จริงก่อนหน้านั้นเนี่ยมันผลิตออกมาเนี่ยนะครับน้ำมันจะออกสีดำเหมือนเครื่องดื่มน้ำดำของบ้านเรานี่แหละไอ้ที่กินกันฮิตกันน้ำอัดลมที่ฮิตกันทั่วโลกนี่แหละนะครับไม่มีสีไม่มีกลิ่นมีสีดำไม่มีกลิ่นนะครับทาง FAO เขาก็กลัวว่าคนมันจะหลงผิดๆถูกๆเอาไปยกดื่มนึกว่าเป็นไอ้เครื่องดื่มไอ้น้ำอารมณ์นะฮะเขาก็เลยมีมติมีข้อตกลงให้กำหนดไว้ว่าพาราคอตเนี่ยนะครับจะต้องใส่สีลงไปให้มันเป็นสีฟ้าเอาสีฟ้าใส่ลงไปให้มันเป็นสีนะจะสังเกตดูพาราคอตต้องสีฟ้าเห็นนะนะอย่าหลงไปซื้อไอ้พาราคอตสีอื่นนะถ้าจะให้ดีมาซื้อลองเชอร์ของแม็กซาโกอันเนี้ยดีที่สุดคุณภาพ 100% ลองเชอร์จำง่ายๆนะและที่สำคัญครับเขาจะต้องนอกจากใส่สีแล้วจะต้องใส่กลิ่นให้มันฉุนคือเปิดมาแล้วเหม็นคนไม่อยากกินแต่ถ้าคนเผลอกินล่ะนี่ก็โง่ชิบเป๋งเลยนะเหม็นแล้วยังจะกินอีกนะฮะกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาก็กำหนดให้ใส่สารให้อ้วกครับกระตุ้นให้เกิดการอ้วกออกมาเพื่อให้สารออกมานะอ้วกแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเบรกต่อไปมาเล่าต่อครับนะฮะวันนี้ขอคุยเรื่องของพาราคอตกันให้ชัดเจนกันวันนี้ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับสนับสนุนโดย Thank you พืชโตไวไร้ขีดจำกัดต้อง Thank you และฟังกี้หยุดเชื้อราทันทีใช้ได้ทันใจปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมต้องฟังกี้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้